ครับก็เข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ482-7772 พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมบอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมบอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก S1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาขอบคุณ CCGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเรามีข่าวอะไรมาใช่ไหมวันนี้ก็วันนี้ย้อนไป3ปีที่แล้วเป็นข่าวคึกโครมเลยก็คือมีรถหรูนะครับ6คันนะครับเกิดไฟไหม้นะครับบนรถเทรลเลอร์ที่ตำบลกลางดงใช่ไหมตำบลกลางดงอำเภอปากช่องเออครับปากช่องที่เป็นรถเทรลเลอร์แล้วก็มีรถซุปเปอร์คาร์อยู่บนรถอ่ะแล้วมันไฟไหม้ไฟไหม้เออมันเกิดอะไรขึ้นรถหรูอ่ะครับพอปรากฏว่าพอไฟไหม้เสร็จปุ๊บหาคนที่เป็นเจ้าของไม่ได้เลยต้องคนต่างหนีซึ่งก็เป็นข้อตกหรือแตกใจกันว่าเอ๊ะทำไมไฟไหม้แบบนี้ไม่มีใครอ้างตัวเป็นเจ้าของมันแตกตั้งแต่ไฟไหม้แล้วรถมันวิ่งอยู่ไฟไหม้ได้ไงหนึ่งใช่ไหมสองพอไหม้เสร็จไม่มีเจ้าของอีกใช่เออแล้วทีนี้เป็นยังไงต่อวันนี้3ปีผ่านไปนะครับตั้งแต่ปีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นปี56นะครับวันนี้ปี59 3ปีผ่านมาเนี่ย DSI สรุปสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าได้รวดเร็วมากแล้ว3ปี1ใน6คันที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเป็นรถที่ถูกโจรกรรมหรือถูกขโมยมาจากประเทศมาเลเซียอ้าวเหรอใช่ครับแล้วก็ผ่านกระบวนการนะครับในส่วนของรถจดประกอบครับโดยการแจ้งทำเรื่องให้เป็นชิ้นส่วนนะครับตัวถังกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทำเรื่องเป็นรถจดประกอบขึ้นมาแต่ว่าทางสถานทูตมาเลเซียเนี่ยนะครับให้ข้อมูลมาว่ารถยนต์คันนี้ถูกโจรกรรมมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นตัวถังที่ถูกต้องแล้วก็ถูกทำการจดทะเบียนในประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับนำเข้ามาประมาณวันที่4เมษายนวันที่4เมษายนแล้วก็ออกไปนะครับประมาณวันที่7เมษายนเขาบอกเป็นชาวมาเลนี่แหละใช่เป็นคนขับรถเข้ามาในไทยผ่านด่านสะเดาเข้ามาเสร็จแล้วขากลับมาเลยขากลับเนี่ยบินกลับแต่ว่าทำเอกสารเท็จว่าขับรถกลับใช่คือขับเข้ามาในกรุงเทพขับเข้ามาเลยที่กรุงเทพเลยในลักษณะของการท่องเที่ยวเพราะเราเปิดเสรีในเรื่องการท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยตัวรถจริงเนี่ยนะครับถูกทำตามขบวนการนะครับใบที่นำออกนอกประเทศเนี่ยเป็นการทำขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าระบบตรงนี้นะครับก็คือทำขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็คือรถไม่ได้ออกไปจริงแต่ว่าเอกสารมีอยู่แต่ตัวเขาเองเนี่ยนั่งเครื่องนะครับ4วันต่อมาเขานั่งเครื่องกับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับข้อมูลตรงนี้มีปรากฏอยู่ในหลักฐานการเข้าออกอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็คือสรุปสำนวนขึ้นมาเหตุการณ์นี้นะครับตรงที่เลขตัวถังนะครับกับตัวหมายเลขเครื่องยนต์เนี่ยนะครับถูกระบุเอาไว้ว่าถูกโจรกรรมมาแล้วก็ในส่วนของการจดประกอบเนี่ยทำขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือเขานะครับมีบริษัทอยู่2บริษัทละกันยังไม่เอ่ยชื่อเพราะทุกอย่างยังไม่โอเคนะครับแจ้งว่านำเข้าชิ้นส่วนมาคือตัวถังบริษัทหนึ่งเครื่องยนต์บริษัทหนึ่งหลังจากนั้นก็ทำเรื่องนะครับข้อมูลนะครับเป็นเท็จแล้วก็ทำการจดทะเบียนนะครับแต่ว่าจดไม่ได้เพราะว่ากรมศุลกากรไม่อนุญาตจดก็ทำให้มีปัญหาฟ้องร้องกันนะครับแต่ยังไม่ทันไรรถคันนี้ก็ถูกนำไปที่มุ่งหน้าที่จะไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยไปที่ไหนจะไปในพื้นที่ของภาคอีสานหรือประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ถูกแหละเพราะมันไปทางนั้นแหละมันไปได้หมดแหละก็มีหลายกระแสแต่นั่นคือข่าวลือแต่ข้อเท็จจริงยังไงผมเชื่อว่ามีการตามเรื่องนี้ต่อไปซึ่งไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะครับสำหรับขบวนการนี้นะครับเป็นไปได้ไงที่หาเจ้าของไม่เจอรถหรูระดับต้องบอกว่าไม่รู้กี่สิบล้านใช่แล้วที่สำคัญก็คือบริษัทที่รับจดทำเรื่องเนี่ยโอเคมีตัวตนจริงแต่ปิดดำเนินการไปแล้วทั้งบริษัทที่ทำเรื่องว่านำเข้าชิ้นส่วนตัวถังกับนำเข้าเครื่องยนต์ทั้งสองบริษัทแต่ปัญหาก็คือคนยื่นจดที่เป็นตัวบุคคลจริงๆเนี่ยในคดีถูกอ้างว่าเป็นคนที่ถูกอ้างชื่อขึ้นมาไม่ได้รู้เรื่องนะครับหรืออาจจะอะไรต่างๆตามคดีนี้นะครับแต่ผมอยากรู้ว่ารถมันอยู่บนเทรลเลอร์มันไฟไหม้ได้ไงวะ อันเนี้ยดิสไอสรุปว่าไงรถไฟไหม้ได้ไงก็ไม่มีข้อสรุปตรงนี้นั่นเลยเออทำไมไม่สรุปออกมาในทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเกิดจากการอาร์คการช็อตอะไรไฟฟ้าสถิตเหรอจากรถที่มีการดัดแปลงหรื
เกิดจากกรรมนะฮะนี่ก็อีกเรื่องนึงเรื่องกรรมนี่น่าจะเป็นไปได้กรรมมันติดจรวดเอาไว้กรรมโดนทั้งประเทศเลยนะโดนทั้งประเทศเลยนะ3ปีผ่านไปก็พอรู้แล้วว่ามันมีกลิ่นตุโตะละนะเรื่องนี้ก็สรุปแล้วเป็นรถที่โจรกรรมมาจริงๆมีหลายครั้งแล้วอย่างคราวก่อนที่ Speed Channel ร่วมกับสหกรรมประมูลก็มีการส่งคืนมอบคืนรถที่ยึดมาได้ปรากฏว่าเป็นรถที่โจรกรรมมาจากทางมาเลเซียหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทำการประสานกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ในเขตของเราในเขต EEC ในกันถึงแม้จะรถที่จดในประเทศเราก็มีถูกขโมยไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันเหมือนกันวันนี้พอเปิด AEC ปุ๊บทุกอย่างต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วน่าจะดีขึ้นต้องสื่อสารกันน่าจะง่ายขึ้นไม่ใช่ขโมยง่ายขึ้นน่าจะตามรถกันง่ายขึ้นมีข้อมูลให้คนที่ใช้รถจดประกอบอยู่เป็นข้อมูลแล้วกันสำหรับบางท่านที่กำลังจะเลือกซื้ออย่างเช่นการจดทะเบียนหรือการเสียภาษีเนี่ยนะครับเสียภาษีสรรพสามิตก่อนแล้วกันเขาคิดนะครับในเรื่องของตาม CC นะครับสูงสุดเนี่ยเสียภาษี 380% นะครับแต่ถ้าเข้ามาในลักษณะของการจดประกอบเนี่ยนะครับจะเสียไม่เกิน 70% นะครับนี่แหละข้อแตกต่างเยอะมากนะครับ 380% หมายถึงว่า 380% ของราคารถนะใช่คิดถ้าสมมติ CC สูงสุดเข้าใจว่ามากกว่า 1,801 CC ขึ้นไปนะครับจะคิด CC ค่อนข้างสูงนะครับนะครับประมาณนี้ตอนหน่วยค่อนข้างสูงนะครับเราเอาความคืบหน้ามาเล่าสู่กันฟังนะครับตรงนี้ข้อมูลก็อย่างไรก็ติดตามผลงานกันอีกทีนึงได้ครับเวลาเหลือมาดู SMS กันนะครับเอาหน้าจอก็ได้ครับที่ว่ามือ2เบนซินหรือดีเซลดีณตอนนี้มือ2กับยุคสมัยนี้นะก็ต้องยกให้ดีเซลเรื่องทันทีนะครับที่ว่าก็ควรจะเป็นดีเซลนะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งถ้าได้สภาพดีนะครับถ้าคือสำคัญที่สุดคือต้องเขาใช้คำว่าได้สภาพดีนะเพราะว่าถ้าได้มาไม่ดีนี่เหนื่อยนะคัตติว่าซ่อมแพงนะรถที่มีอุปกรณ์ไฮเทคเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น SUV ที่เจ๋งจริงๆนะคือหน้าตาเนี่ยก็คือเป็นเชฟโรเลตเป็นรถสัญชาติอเมริกันครับแต่ว่าจุดกำเนิดของการพัฒนาเนี่ยอยู่ในเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือรถแบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนอะไหล่ของเขาเนี่ยอยู่ในระดับเบนซ์กับ BMW เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวฉีดหัวหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่าขับเบนซ์ขับ BMW ดีเซลนะครับหัวฉีดหัวหนึ่ง 2-3 หมื่นเนี่ยอาจจะบอกว่ามันปกติไม่แพงแต่พอมาขับเชฟโรเลตหัวฉีดราคา 2-3 หมื่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันสูงไปนิดนึงหรือเปล่าแต่จริงๆมันคืออะไรราคาจริงจริงใช่เพราะเป็นพาร์ทคุณภาพสูงครับนะครับก็ทางออกก็คือหาที่ซ่อมที่เป็นอู่นอกได้ในเรื่องของการซ่อมเฉพาะทางแล้วกันนะครับคำถามมาด้านสองดีเซลรีแฟตงบเท่าไหร่ครับวิวิชัยเลยสอบถามไปที่เบอร์พี่วิชัย ECU หรือวิชัย Defat เลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้มีเบอร์อยู่ใช่ไหมเบอร์วิชัย ECU ขึ้นนี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราโทรไปถามเลยแนะนำร้านเนี่ยแนะนำให้แล้วนะครับพี่วิชัยเนี่ย Defat ได้เลยแล้วบอกมาจาก Speed Talk แล้วกันใช่แรงแน่นอนนะครับครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าเพิ่งเปลี่ยนล้อมาใหม่ครับขอบ15นะครับหน้ากว้าง 6.5 นิ้วใส่ยางตอนนี้ก็คือ 175/65 ขอบ15นะครับแต่กำลังจะเปลี่ยนยางใหม่อยากจะใส่ยางแบบไหนดีครับระหว่าง 205/50 กับ 195/50 ล้อกว้าง 6.5 ถ้าแต่ชอบเลยของเก่ามัน65ก็เป็นยางซีรีส์รถสแตนดาร์ดคือถ้าใส่ซีรีส์50ก็เลยเขาเรียกยางแก้มเตี้ยครับแก้มเตี้ยจะดูซิ่งๆหน่อยอาจจะเหมาะกับรถที่โหลดลงมาถ้ารถเดิมๆใส่มันจะตลกนะตลกพอไปใส่50แล้วมันจะมีช่องว่างระหว่างยางกับซุ้มล้อเยอะเพราะนั้นคนที่จะใส่แนวนี้แปลว่าจะแต่งซิ่งอาจจะโหลดลงมานิดนึงแล้วก็ใส่ยางแก้มเตี้ยซีรีส์50คือได้ทั้ง195ทั้ง205แล้วแต่ชอบสำคัญว่าใส่แล้วมันติดหรือไม่ติดเขาไม่ได้บอกเราติดซุ้มไหมมันเบียดข้างในเปล่าต้องดูนะครับต้องลองดูว่าใส่ได้เบอร์ไหนคือใส่ได้หมดทั้ง2อันไม่ได้ต่างกันเยอะ195กับ205นะครับหมดวารันตียังไม่รู้ฮะคันนี้รถมือสองรถอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกมาถ้ารถมือหนึ่งก็มีการวารันตี3ปีมีรับประกันนะฮะก็อาจจะมีเรื่องของวารันตีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนเรื่องของกินช่วงล่างก็ต้องกินมากขึ้นคือการสึกหรอเพิ่มมากขึ้นอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าสเปคผิดออกไปใหญ่กว่าเดิมนะครับการทำงานของล้อที่มีการแรงเหวี่ยงสูงขึ้นก็ทำให้ช่วงล่างมีการสั่นสะเทือนมากขึ้นก็กินยากินช่วงล่างเร็วกว่าสแตนดาร์ดเขาอ่ะมาดูที่ในไลฟ์สดของเราในทาง Facebook บ้างนะครับเขาฝากถามมาปาเจโร่โชกุน3ดอเครื่อง2008น่าเล่นไหมครับ
เป็นรถที่ตัว3ประตูเป็นรถที่น่าเก็บอะครับน่าโดนมากนะมันยังมีแล้วนะตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะก็มีแต่รถจดทั้งนั้นอะครับเยอะเลยรถจดเยอะเลยแต่มีส่วนนึงที่เป็นนำเข้าทั้งคันเหมือนกันแต่น้อยน้อยตอนนั้นราคาค่อนข้างสูงมากคนที่เป็นเจ้าของนี่คือต้องแบบโอ้ต้องเหลือจริงๆเลยเป็นของเล่นสำหรับคนรวยตอนนั้นครับณตอนนี้มันก็เหลือก็ยังแพงอยู่นะยังแพงครับ3ดอลลาร์ดีเซล2008เนี่ยยังมีเท่าไหร่อยู่มี 3-4 แสนต้องยังมี 3-4 แสนอยู่ในรถถ้าปีใกล้ๆกันนี่ร่วงไปหมดแล้วนะตัวนี้ยังมีราคาอยู่ก็ยังมีราคาอยู่ตัวนี้หายากครับของหายากน่าเล่นน่าเล่นเครื่อง DI Turbo อื่นๆมีวิธีแนะนำยังไงบ้างครับให้กลับมากระชุ่มกระชวยหน่อย DI Turbo นี่คืออะไร Isuzu อ่ะ Isuzu DI Turbo DI Turbo Direct Injection 3,000 หรือเปล่าหรือ 2,500 นะครับไม่ได้บอกมาตัวแรกไม่ได้บอกมาก็หลักๆเลยคือจูนอัพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนมีท่อยางท่อแว็กอะไรแตกรั่วหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไมล์เราเยอะแล้วอัตราแรงบูสต์เราเริ่มตกเราอาจจะเพิ่มบูสต์ได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คล้างลิ้นแล้วก็ล้างลิ้นล้าง EGR นะครับก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกกรองอากาศครับกระจายใจหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องการออกซิเจนในการเผาไหม้เยอะครับพวกดีเซลตรงนี้นะฮะเรื่องของกรองอากาศเนี่ยสำคัญนะครับก็ถ้ามันเก่ามากก็เปลี่ยนหลายกิโลแล้วก็เปลี่ยนดีกว่าคันเป่าอยู่นั่นแหละกองอากาศอะเป่าอยู่นั่นแหละเขาบอกรู้ว่าต้องเป่าแล้วมันดีขึ้นแต่ไม่เปลี่ยนสักทีเปลี่ยนสักทีมันก็ไม่มีประโยชน์นะต้องเปลี่ยนนะแสนห้าอะไรแสนห้าหมื่นเก้าพันทั้งคู่รถอะไรฮะสภาพพอกันเลือกอันไหนดีไหนย้อนกลับไปดูเอสเอ็มเอสหน่อยอ๋อเบนสองศูนย์สองซีสองร้อยซีสองสองศูนย์ซีสองศูนย์กับหนึ่งสองสี่อีสองเป็นศูนย์ปีเดียวกันเก้าหกเหมือนกันเลือกอะไรดีผู้หญิงผู้ชายใช้ก็ไม่รู้นะเอา C หรือเอา E ถ้าผู้หญิงใช้ก็ต้องไป C เลยครับเพราะว่ามันเป็นโฉมใหม่โฉมใหม่กว่าบอดี้ใหม่กว่านะครับก็ผู้หญิงใช้เหมาะกว่ากับตัว202 C ไม่ C ไอ้ C 202เนี่ยผมว่ามันยังตัว C บอดี้202ผมว่ามันดูทันไปเทียบกับ E ว่าตัวเทียบกับโรงจำปา104ครับมันดูใหม่กว่าเยอะนะไอ้ตัว C มันเป็นโฉมใหม่กว่าไงใช่มันดูใหม่กว่ามันดูยังใหม่มันใหม่คือไอ้ตัว104เนี่ย E28 เนี่ยตัวท้ายตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวมาสเตอร์พีซแล้วไม่ความหมายผมคือหมายความว่าถ้าไม่เทียบไม่เป็นไรไงถ้ามันพูดถึง E เฉยๆเนี่ย E น่าเล่นครับแต่พอไปเทียบกันเนี่ยผมว่าตัว202มันน่าใช้กว่าใช่ครับมันดูใหม่กว่าตอนนี้ดูโฉมใหม่กว่าดูดีกว่าถ้าเกิดวิ่งต่างจังหวัดท่านใช้วิ่งต่างจังหวัดไกลๆใช้ E28 ดีกว่าแต่ถ้าคนใช้งานจริงๆอ่ะมันเป็นรถขนาดกลาง124ลงจับปาเนี่ยมันเบิร์นมาอะไรก็ถูกใช่อะไรมีทุกชิ้นผมผลิตมาตั้งแต่ปี87ครับ124ตัวนี้นะครับก็ราคาก็ได้ทั้งคู่นะประมาณนี้นะ 159,000 ต่อรองอีกนิดหน่อยครับ 104,500 อยู่ประมาณเนี้ยนะโหยากนะนะได้ป่ะไม่รู้จะล่วงไปไหนแล้วกี่เขาตั้งมา 150,000 ซื้อกระบะให้ซื้อไม่ได้เลยราคาแสนกว่าบาทขับเบนซ์อ่ะแล้วไปโรงแรมก็มีที่จอดไปแล้วก็ยังไงก็ดูดีมีชาติตระกูลครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ